เข้ามาดูมีใครเข้ามาดูไหมทำแล้วทุกกลับก็มีคุณผู้ชมเข้ามาชมแล้วอันนี้ไมค์เราต่อแล้วใช่ไหมครับสวัสดีครับตอนนี้เป็นการเซตอัพระบบนะครับไม่ต้องแปลกใจคุณยิ้มยีถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับขอแสดงความยินดีที่เข้ามาชมไลฟ์ซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นไลฟ์แบบลับๆคือแอบไลฟ์ตอนดึกๆที่คิดว่าคงจะคนดูคงจะหลับกันหมดแล้วเพื่อจะเซตระบบครับเพราะฉะนั้นท่านที่เข้ามาตอนนี้ถือเป็นผู้โชคดีได้มาดูการแอบไลฟ์ของผมไลฟ์แบบไพเรทคุณจตุพลบอกว่าไลฟ์แบบไพเรทใช่แล้วเราแอบไลฟ์กันตอนดึกๆคิดว่าไม่มีคนเห็นเพราะว่าเรากำลังเซตระบบกันอยู่ครับและเซตระบบก็ไลฟ์ไปเลยนี่ไม่งั้นไม่รู้ว่าจะติดขัดอะไรตรงไหนบ้างนี่อย่างเช่นตอนนี้เนี่ยภาพใน TikTok ผมเนี่ยผมควรจะนั่งตรงไหนเมื่อกี้ตอนไลฟ์ตอนหัวค่ำปรากฏว่านั่งบังแบ็คกราวด์มีคอมเมนต์มาตอนหลังบอกว่าเอ๊ะมุมแปลกๆนี่ดีกว่านะคุณอร่อยสัตว์ไม่ดึกครับจะเช้าแล้วครับพี่สวัสดีครับเดี๋ยวตอนดึกพี่เปิดครับคอมเมนต์ที่เป็นแผงนะฮะเราปิดซอสก่อนมีหลายท่านตั้งแต่ตอนหัวค่ำบอกให้เอากีตาร์มาเล่นความจริงก็เอากีตาร์มาเล่นเอากีตาร์มาแล้วแต่ยังไม่ได้เล่นเพราะว่าเราก็ยังเซตระบบกันยังไม่ค่อยเรียบร้อยแต่ว่าวันนี้ไปได้ไกลแล้วเรียกว่าระบบค่อนข้างจะเริ่มลงตัวแล้วตอนดึกก็เลยแอบเอากีตาร์มาเล่นคุณนิติคุณดนตรีนะครับอ่านผิดขออภัยนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับทุกคนนอนดึกเยอะจังหรือเพิ่งตื่นเนี่ยหลายท่านอาจจะตื่นแล้วคุณอิงออนบอกว่าคนปอนซักช็อตฮะคุณพศสมบูรณ์บอกว่าผมเพิ่งตื่นแต่พี่ยังไม่นอนใช่แล้วตอนดึกๆนี่สนุกดีนะครับเหมือนกับว่าคนอื่นเขานอนอยู่แล้วเราแอบเล่น
เซตระบบนี่เราก็จะเซตกันไปเรื่อยๆตอนหลังนี่จะพยายามมาแอบเซตระบบตอนดึกๆเช่นหลังตีสามเพราะว่าท่านที่เข้ามาดูจะได้ไม่งงว่ากำลังเซตระบบกันอยู ติดตามผลงานคุณปอนตั้งแต่ไฮดร่าอัลบั้มจะอัศเจรีครับขอบคุณครับคุณตอมฮ่าพี่ปึกปาราโก้คุณปิดมันบังจอบุกคุณยิ้มหยีรู้ทั้งข่าวหน่อยครับทีนี้ก็แปลไปหน่อยวันใจฉันรู้ดูทั้งข่าวข่าวห่วงคนตื่นเช้าจะทำเธอห่วงเธอเป็นชีวิตมันเป็นข่าวข่าวห่วงคนตื่นเช้าจะเอาเธอไปเล่นนิดๆหน่อยพอนะคือจะเล่าให้ฟังเลยก็ได้คือตอนที่เราไลฟ์ไปผมไลฟ์ไปตอนเนี่ยตอนหัวค่ำนี่เองไม่หัวค่ำนะตอนสัก 3:00 น 4:00 นเลยครับก็ปรากฏว่าเล่นเพลงสากลอีกแล้วเล่นเพลงเดิมด้วยเพลง Can't Fight This Feeling ของ IO Speedwagon เรียบร้อยครับตอนนี้ทางอันนี้เคลมบอกว่าcopyright เรียบร้อยแล้วบอกว่าจะอะไรนะจะปิดเสียงนั่นคือในฟอร์บอจะปิดเสียงบางท่อนนะครับเนื่องจากว่าเพลงมันมีลิขสิทธิ์เรียบร้อยเลยเพลงเดิมเลยเขาก่อนเล่น Can't Fight This Feeling เนี่ยโดน TikTok เนี่ยยุติการไลฟ์ไปเรียบร้อยโอ้โหแล้วก็รู้สึกจะยังจำกัดการเข้าถึงจนถึงตอนนี้เพราะฉะนั้นก็จะต้องระวังหน่อยขนาดว่าระวังแล้วนะโดนอีกแล้วแต่คราวนี้โดนอีกที่หนึ่งครับผมคุณด็อกเตอร์นาตาซาหรือนาตาชานะครับส่งหัวใจมาขอบคุณครับคุณนาตาชาบอกว่าสวัสดีตอนเช้าครับพี่พ่อตอนเช้าครับสวัสดีครับกู๊ดมอร์นิ่งเฮ้คุณอิงออนบอกว่าถ้าไลฟ์ใน TikTok อย่างเดียวจะไม่ติดลิขสิทธิ์ฮะถ้า4บอค่อนข้างปิดกันใช่ครับคุณอิงออนรู้สึกจะเห็นตั้งแต่หัวค่ำฮ่าฮ่าตั้งไงฮะตั้ง4บอนะครับคุณนิติคุณนะครับยังไม่นอนจ้าพี่ทั้งแก้บทหนังทั้งทำเพลงยันหว่างนี้ฮ่าฮ่าฮ่าอ๋อทำบทหนังเลยครับดีครับได้ทั้งทำบทหนังทั้งทำดนตรีไปด้วยเหรอโอ้โหเก่งจังครับผมต่อไปคุณเอกชัยหุ่นยนต์อ้าวได้หุ่นยนต์คีย์อะไรฮะเอ้ยจริงๆเราเล่นลูปได้นะแต่ว่ายังไม่เคยลองฮะเดี๋ยวจะเซตอัพลูปในแอมพลิจูปนะเล่นแบบไม่มีแบ็คกิ้งแพ็คนะก็เฉยเฉยไม่เคยสนใจนอนให้ตั้งใจเท่าไรก็เฉยไม่รักผู้คือกันบ้างเลยเกิดมาไม่ใจเกิดใจเหมือนเธอเธอทำเป็นเฉยถ้าการคือข้ามันกว้างตาบอกลาแล้วเกินบอกลาไม่ถึงวันหัวใจมันผูกพันมันไม่ยอมโอเคนี่ก่อนเฮ้เดี๋ยวไลฟ์ปิวไหมเต้นเพลงไทยจะปิวไหม
ไม่รู้ยังไงนะฮะคุณอิงออนบอกคุณอิงออนอ่านแล้วเมื่อกี้บอกว่าไลฟ์ในติ๊กต็อกอย่างนี้จะไม่ติดคุณดีเจมิวสิกสวัสดีครับผมเฮ้สวัสดีครับคุณดีเจมิวสิกเหมือนกับตอนหัวค่ำก็เห็นนะแปลว่ายังไม่นอนเหมือนกันคุณด็อกเตอร์นาตาชาส่งหัวใจมาขอบคุณครับแล้วก็ไม่ปิวหรอกค่ะต่อๆนี่ขอบคุณครับเดี๋ยวลองดูละคุณหลวงไหมหลวงเทพได้เข้าร่วมครับสวัสดีครับคุณกอล์ฟได้เข้าร่วมคุณพานุบีได้เข้าร่วมคุณ The World Dio ได้เข้าร่วมสวัสดีครับทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับท่านที่เข้ามาชมแล้วสงสัยว่านี่มันคือช่องอะไรนะครับคือช่องนี้เราปกติเราจะไลฟ์คุยกันเรื่องเพลงในยุคต่างๆก็จะมีเพลงยุคตั้งแต่ยุคเก่าๆเลยนะครับยุคที่เราก็ยังเป็นเด็กกันอยู่พวกเรายังเป็นเด็กแล้วก็มีความประทับใจในยุคนั้นนะครับก็มาคุยกันสนุกๆมาจนถึงเพลงในยุคปัจจุบันแล้วก็เพลงของรุ่นใหม่ๆที่เขาทำขึ้นมาคือผมทำงานกับคนในหลายๆยุคในหลายๆรุ่นมานะครับก็มีเรื่องมาคุยให้ฟังกันเยอะมีเรื่องที่เคยทำงานเพลงที่กลายเป็นเพลงที่รู้จักกันดีแล้วก็มีหลายๆท่านอยากให้มาเล่าเรื่องเบื้องหลังของเพลงต่างๆของศิลปินต่างๆที่เคยได้ฟังกันมาในยุคต่างๆก็จะมาเล่าให้ฟังแล้วก็จะมาคุยกันครับติดตามไลฟ์ได้ตามปกติทุกวันพฤหัสเวลา3 ทุ่มส่วนที่ท่านกำลังชมอยู่นี้เป็นไลฟ์แบบไม่ปกติเพราะว่าเรากำลังเซตระบบอยู่ก็เลยกล่าวว่าจะมาแอบเซตเงียบๆคิดว่าไม่มีใครเห็นกล่าวว่าไม่มีใครเห็นคือจริงๆผมทำไม่เป็นอ่ะคือทำไงที่จะเซตระบบ TikTok แบบไลฟ์ไปโดยที่เป็น private แต่ทำไม่เป็นก็เลยต้องไลฟ์ไปเลยแล้วก็คุยกับผู้ฟังที่เข้ามาชมเลยนะครับสวัสดีครับก็เป็นการเซตระบบไปด้วยนะครับก็ไม่ต้องงงว่าเอ๊ะทำไมทำไปปรับไปเพราะว่าเรายังเซตระบบอยู่ครับเซตมา6ไลฟ์แล้วก็ยังเซตต่อไปเฮ้ คุณหนุ่มส่งหัวใจมาขอบคุณครับเฮ้ สวัสดีครับ คุณต้อมสิงห์บ้านโพบอกว่านางสาวหุ่นยนต์ใส่ถ่านหรือเสียบปลั๊กชอบ นี่แปลว่าหูดีมากเลยครับเพราะว่าคำว่าใส่ถ่านหรือเสียบปลั๊กนี่เป็นคำที่ตั้งใจพูดแล้วก็ซ่อนไว้ในมิกซ์คือถ้าไม่ตั้งใจฟังดีๆจะฟังไม่ออกพูดว่าอะไรนี่คุณ Flyman บอกว่าพี่ปอนใช้เสียงแตกของอะไรครับเสียงดีมากอันนี้ทดลองครับทดลองระบบลองใช้พรีเซตของพี่โจซัตเรียนี่ที่เคยพูดถึงในไลฟ์ก็เคยพูดถึงนะในคลิปใน TikTok นี่ก็เคยพูดถึงคือแกเป็นคนหนึ่งที่ใช้ Rockman เยอะนะครับแล้วก็เพลง Always With Me Always With You ของแกก็ใช้ Rockmanเราก็ใช้พรีเซตของที่ซัตเทนี่นี่แหละที่อยู่ในแอมพลิทูดนี่แหละเสียงนี่แหละแล้วก็มาลองปรับต่างๆดูยังปรับไม่เรียบร้อยครับแต่ก็ยังแป๊กๆอยู่ก็ทำไปปรับไปครับตามฟอร์มตีตั้งแป๊กเนี่ยหน่อยแน่อ่ะคุณตัวเล็กไปหน่อยพี่เปิดครับขอใหญ่คุณดาชาอรุณสวัสดิ์ครับพี่ปอนทักทายกันด้วยท่อนโซโล่โอ้โหในแมนเห็นพี่ปอนเล่นในมิวสิกวิดีโอแล้วมันมากอยากเห็นในไลฟ์สักครั้งหนึ่งขอบคุณครับโอ้โหระบบเรายังเซตไม่เรียบร้อยนะครับเล่นแบบ เล่นแบบเดี๋ยวก่อนเล่นแบบคำๆไปก่อนนะโอ้เสียงมันแป๊กอยู่เดี๋ยวนะจะเล่นในแมนนี่น่าจะเปลี่ยนพรีเซตหน่อยนะให้ร้องกันนี่ท่อนโซโล่เนี่ยไปไงอ่ะโอ้จำไม่ได้แล้วนะ
จริงๆผมเล่นไปแล้วมันเขินอ่ะเพราะว่าซาวยังไม่ใช่เดี๋ยวนะพี่ปึกช่วยปรับให้ผมหน่อยช่วยปรับให้ผมหน่อยอย่าปิดชูบครับกูจะเอา MP2 ขึ้นจอก็ได้นะจะได้ให้ผู้ชมดูด้วยว่าทำอะไรกันอยู่นี่โอ้โหแป๊กอ่ะคุณปรับนี่นะฮะตอนนี้มันเป็นคุณเอาขึ้นจอเดี๋ยวก็ได้นี่มีหลายท่านถามจะใช้อะไรทำโอ้ต้องเซตใหม่อะเอาเข้าไปอ่ะเดี๋ยวเช้าแล้วคุณเช้าแล้วรถติดนะเนี่ยผมจะต้องไลฟ์พิเศษก่อนจะรถติดเอาเข้าไปเสียแป๊กแหมทำยากเกินนะทำยากไม่เอาแล้วฮะเดี๋ยวผู้ฟังต้องปัดหนีแล้วผู้ชมตรงนี้เขาดูอยู่ทางมือถือดิถ้าชักช้าก็ปัดหนีนะฮะตกลงทำไม่ได้ใช่ไหมครับไม่เป็นไรไปต่อยังไงนะคุณช่วยปรับนิดหน่อยฮะตรงนี้เปลี่ยนเป็น dis d i s t ฮะนี่พัวโอเคไม่แป๊กแล้วค่อยชั่วนะโซโล่ใหม่แค่นี้ก่อนได้เล่นได้ด้วยแฮะคือไม่ได้เตรียมการนะครับจริงๆเพลงอย่างในแมนเนี่ยมันต้องเล่นกับมีดนตรีช่วยด้วยถึงจะไปได้ผมเล่นคนเดียวเหงามากเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวเราจะค่อยๆเซฟไปเรื่อยนะคราวหน้าจะมีแบ็คกิ้งเล่นได้ด้วยอ้าวพี่ปึกได้ภาพแล้วอ่ะนี่ดูเอฟเฟกต์เลยนี่ปิดจอเลยใจแน่นอนที่แจ้งเดียวได้ยืนไปใจหวานหวั่นทุกครั้งพอกันลงมือกินฟังเป็นรายไปแต่ในจิตยังไงอาจกลับมีสักวันมีแต่แก่งงจำรถจะลองดีกว่ามองไม่ต้องตายแต่แล้วก็แห้งอีกไม่เคยจะมีใครคนใดแม้แต่ชื่อใจเข้าใจวันบอกรักที่วันบอกลาจะจำได้ไหมเลยไม่ก็แห้งเหนื่อยมาตั้งทีไม่มีที่แล้วแต่แล้วก็แห้งเหนื่อยจะได้ไหมเลยไม่ก็แห้งสำเร็จเย่เอากดให้หน่อยเอฟเฟกต์กดไม่ทันโอเคขอบคุณครับพี่ปึกไปเลยยืดไปกดให้หน่อยจริงๆเนี่ยเพลงในแมสเนี่ยคุณผู้ฟังที่ชอบเพลงร็อกแล้วก็ชอบฟังเพลงสากลเนี่ยก็คงจะนึกออกแหละว่าเพลงแนวนี้มันเป็นเพลงในทางของพี่เอ็ดดี้แวนฮาเลนนั่นเองตบมือหน่อยขอทีบิ้วหน่อยกดปุ๊บตบมือไม่ทันใจซึ่งสำหรับแวนฮาเลนแล้วเนี่ยเวลาแกเล่นกีตาร์เนี่ยแกจะเล่นโน้ตที่มันเป็นซัส4ซัส2เนี่ยใช้เยอะแต่พอตอนผมมาทำไฮดราเนี่ยคือขี้เกียจทำ เราก็เราเล่นคีย์บอร์ดไปเลยดีกว่ามั้งพวกโน้ตพวกเนี้ย เพราะฉะนั้นเราก็ส่วนพาร์ทของกีตาร์ก็พยายามคีย์ให้ซิมเปิลให้มันง่ายๆไปเล่นแค่นี้แล้วก็พออะไรล่ะโซโล่ค่อยไปโซโล่แต่ว่าจริงๆนะพอเวลาเรามาเล่นเนี่ยถ้าสมมติว่าเราดีไซน์วิธีเล่นแบบพี่เอ็ดดี้แวนฮาเลนเนี่ยมันน่าจะดีแต่ว่าผมจะต้องไปดีไซน์วิธีเล่นในแมนใหม่ถ้าสนใจเดี๋ยวจะไปทำเวอร์ชันพิเศษแบบเล่นกีตาร์ตัวเดียวแล้วมีโน้ตครบมันจะเล่นได้เปล่าวะดูคอมเมนต์ต่อนะครับคุณณัฐวุฒิ
อัสเจคุณณัฐวุฒิเขียนมาว่าอัสเจรีคืออัลบั้มที่ทรงอิทธิพลกับดนตรีของผมตลอดกาลครับโอ้โหขอบคุณครับที่ชื่นชมคุณสิทธินาถหรือสิทธินัทนะครับอ่านชื่อผิดขออภัยนะครับพี่ปอยยังไม่นอนเลยครับแน่นอนครับยังไม่นอนเซตระบบอยู่นะครับคุณณัฐวุฒิบอกว่าเรื่องงมงายคืออีกหนึ่งบทเพลงที่มีโซโล่โคตรสวยงามที่สุดที่ดันหลุดอัลบั้มเต็มซะงั้นโอ้โหใช่แล้วเพราะผมยังนึกไม่ออกเลยว่ามันโซโล่ยังไงฮ่าฮ่าเรื่องงมงายโซโล่ยังไงวะจำไม่ได้ขอไปฟังก่อนนะเป็นเพลงนี้ไม่เคยเล่นที่ไหนเลยแล้วก็ไม่ได้ฟังด้วยจำไม่ได้แล้วจำเนื้อได้นิดนึงอาจเป็นเพราะตัวเราเองเราคิดเราผูกพันนี่คอร์ดก็ผิดแล้วเนี่ยมีเธอในฝันฉันเป็นคนสร้างยังดีที่จำเมโลดี้ได้ฮ่าครับต้องไปฟังแล้วเพลงตัวเองหาฟังยากด้วยนะไปฟังที่ไหนเดี๋ยวหาก่อนครับผมนี่ถ้ามีเรื่องของงานแล้วมันต้องมีอีกเพลงที่ไม่เคยเล่นที่ไหนเลยจำไม่ได้แล้วเพลงใกล้บ้าอีกเพลงนะครับที่ไม่เคยเล่นที่ไหนเลยต้องไปฟังอ่ะโคตรยากเลยทำไปได้ไงรู้สมัย Speed Metal นี่ตอนนั้นมี Razer X แล้วมี Paul Gilbert แล้วนะครับเดี๋ยวไว้หาทางก่อนคุณ Flyman ถามว่าใช้โปรแกรมคอมอะไรต่อกีตาร์ใช้อะไรล่ะต่อกีตาร์ต่อกับแอมพลิจูบนะครับเวอร์ชัน5นี่ก็เป็นคำถามต่อเนื่องจากคำถามก่อนคือใช้เสียงแตกของอะไรเสียงแตกที่ใช้ไปเมื่อกี้นี่เป็นร็อกแมนนะครับแต่เป็นร็อกแมนที่เป็นร็อกแมนที่เป็นอิมูเลเตอร์บนแอมพลิจูบนี่เสียงเหมือนเพลงของโจซัตทินีเพลง Always With Me Always With You เพราะว่าเป็นพรีเซตของแกเองครับผมคุณนมคุณโจโจ้ติดตามขอบคุณครับคุณโนมทรงอันเนี้ยมันคืออะไรครับ1อันเนี่ยขอบคุณนะครับไมโครโฟนเหรอครับโอ้โหขอบคุณมากครับเป็นกำลังใจคุณโนมบอกว่าติดตามโอเคครับขอบคุณครับคุณตาดร.นาตาชารักเธอคนเดียวหน่อยค่ะรักเธอคนเดียวปกติจะดีเป็นโดนะ อย่าเรียนซื้อกีตาร์อยู่ทำไงดีมันขี่อะไรปกติไม่ร้องนี่มันเป็นเพลงผู้หญิงขี่อะไรดีรักเธอคนเดียวโหดมากเลยรักเธอคนเดียวตีจังเลยรักเธอคนเดียวไม่เคยจะคิดกีตาร์ขาดนี่ไม่ต้องห่วงนะครับไม่ต้องสงสัยคือโดน noise gate ตัดทำไมถึงโดน noise gate ตัดเพราะว่ายังไม่ตั้งเครื่องนั่นเองก็เอาพรีเซตเพลงในแมนมาเล่นเพลงรักเธอคนเดียวก็เลยเป็นแบบนี้ชัยโยเดี๋ยวไว้
เซตอัพเครื่องก่อนนี่คือกีตาร์นี่เพิ่งจะมาทดลองว่าไลฟ์ได้ไหมนะครับปรากฏว่าใช้ได้เหมือนกันแฮะสนุกจิมมี่บอกว่าขอโซโล่ตื่นเถิดชาวไทยโอ้มาแต่ละเพลงโซโล่เลยนะโซโล่โซโล่ไงต้องร้องก่อนโปรดจึงโปรดจึงโคตรสูงเลยโปรดจงมองดูไปที่รอบกายนั้นมีใครเดียวเดียวได้เดียวทางพอใกล้ใกล้หยุดโปรดจงดูที่ตรงในทางตาแม้ทุกตัวจะตั้งมึงจะยืนที่มาคุณเธอทางไทยตัวในตาลิกจริงจริงจริงไว้ฟังเวลาที่เพิ่งตายสุดท้ายลืมไปแล้วเล่นไงต่อเรียบร้อยจำไม่ได้ครับเพ่อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าตัวนี้เฟรดน้อยไปหน่อยเดี๋ยวไปหากีตาร์24เฟรดมาเล่นดีกว่าถึงจะเล่นได้สมัยก่อนเล่นตื่นเถอะชาวไทยตอนนั้นเป็นวัยรุ่นมากก็เล่นเฟดสูงสูงเล่นไปลึกเลยซึ่งกีตาร์ที่ใช้เล่นก็มันเล่นง่ายแต่ตัวนี้เล่นยากหน่อยนี่แก้ตัวไปเรื่อยเล่นได้หน่อยนึงนะครับถือว่านะเอาแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวไปเตรียมพร้อมก่อนวันนี้ไม่ได้เซตเครื่องอะไรเลยเล่นยากคุณหนุ่มบอกว่ารออะไรครับครับคุณครับคุณสุขนะครับคงจะชื่อสุกนะครับอันอีกขออภัยนะครับซาวกีตาร์แบบไพ่หน้าเลยใช่แล้วครับเหมือนนึงเลยเหมือนเลด้ามากคุณจตุพลขอชุดแดงโซโล่มาขอแต่ละเพลงคือมันยังไม่ได้เซตอัพนะชุดแดงเล่นยากนะชุดแดงมีจิ้มด้วยเล่นไงวะไม่ได้เล่นนานแล้วอ่ะแล้วผมก็พยายามจะเล่นนะแล้วไงต่อตรงนี้เล่นไงจะไม่ได้แหละอันสักอย่างแล้วก็มันต้องตรงไหนนี่หมดพอดีหมดที่นี่พอดีตัวดีต้องไปหากีตาร์24เฟรตมาถึงจะเล่นคล่องหน่อยครับผมตอนเล่นชุดแดงนั้นใช้ Ibanez ครับ24เฟรตถึงจะง่ายหน่อยนะคุณด็อกเตอร์นาตาชาส่งยิ้มมาขอบคุณครับคุณด็อกเตอร์โทดี้พลัสส่งดอกไม้มาขอบคุณครับคุณองค์อาจเข้าร่วมสวัสดีครับยังไงนะครับมาเลยครับคุณนิติคุณรอสดับในแมนเดอะนิวเวอร์ชันครับขอบคุณครับจะไปหาวิธีเล่นนะคุณช้างแก้วนะครับคิดว่าใช่นะครับคุณช้างแก้วแม่เจ้าตีสี่เนี่ยนะใช่แล้วครับเราจริงๆแล้วคือเรามาแอบไลฟ์นะครับเนี่ยกล่าวว่าไม่มีใครเห็นปรากฏว่ามีหลายๆท่านเห็นแล้วเห็นแล้วก็เลยคือ จริงก็แอบไลฟ์นะเพราะว่าเรากำลังเซตระบบอยู่ยังไม่ได้เป็นการไลฟ์แบบเป็นทางการนะครับไลฟ์ไปเป็นทางการไลฟ์ไปตอน3 ทุ่มแล้วปรากฏว่าหลายท่านหลับไปก่อน เรามัวแต่เซ็ตเครื่องมาช้าหลับไปก่อนมาปรากฏว่าไลฟ์ตอนตีสี่นี่หลายท่านเพิ่งตื่น อรุณสวัสดิ์ครับกีร้องเพลงตื่นเถอะชาวไทยเข้ากันเลยนะ มาคุณองค์อาจได้เข้าร่วมขอบคุณครับคุณณัฐวุฒิบอกใกล้บ้าใกล้บ้าเนี่ยเดี๋ยวผมนึกก่อนได้เล่นไงวะเดี๋ยวไปแกะก่อนใจบ้าไม่ได้ง่ายนะจริงๆผมต้องไปหา Ibanez มาเล่นอ่ะมันถึงจะเล่นได้เพราะว่า
มันเกี่ยวกับกีตาร์ด้วยนะจะให้เล่นแบบสปีดอ่ะเล่นตัวนี้มันไม่ค่อยคล่องโทษไปเรื่อยคุณด็อกเตอร์โทดี้พลัสส่งดอกไม้มาขอบคุณครับแล้วก็คนดูกับคนไลฟ์เวลานี้น่าจะไวใกล้ๆกันครับพี่ปอนครับน่าจะใช่ครับพี่คุณทักได้เข้าร่วมสวัสดีครับนี่คุณสุพัฒน์อาจารย์จะหล่อตอนดึกๆไลฟ์ตอนไลฟ์ตอนตีสี่ใช่แล้วครับผมจะตาสว่างตอนดึกๆอะตอนหัวค่ำมันยังไม่ตื่นอาจารย์คุณอาจารย์สร้อยนะครับพี่ปอนจะตีห้าแล้วนะคะได้แล้วใช่แล้วครับวันนี้แอบไลฟ์ครับอย่าไปบอกใครนะผมแอบไลฟ์ตอนดึกต่อไปเราจะยุติการไลฟ์ไว้แค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวรถติดวันนี้ขอบคุณนะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมการแอบไลฟ์ครั้งนี้แล้วก็วันดีคืนดีก็อาจจะมีการแอบไลฟ์ดึกๆอย่างนี้ว่าไลฟ์จนสักสามตีสามตีสี่นี่สนุกไม่ค่อยมีใครเจอแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่เข้ามาเจอไลฟ์เองเอาไปบอกเพื่อนๆนะครับให้มาชมไลฟ์คุยกับพี่ปอนได้คุยกันสดๆได้เป็นประจำแบบทางการในวันพฤหัสนะครับเวลากี่โมงสามทุ่มเวลาสามทุ่มนะครับเข้ามาคุยกันได้แล้วก็ดึกๆอาจจะมีแอบไลฟ์อย่างนี้ก็แล้วแต่แล้วก็ท่านที่ตื่นมาราวๆตีสี่ตีห้าจะได้เจอกันอีกทีนึง วันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณอายันพี่ปึกยังไงนะยังมีคอมเมนต์ตกค้างขอดูคอมเมนต์ให้ครบแล้วเดี๋ยวเราจะปิดไลฟ์ก่อนนะครับ คุณอาจารย์สร้อยคุณอาจารย์สร้อยบอกเปลี่ยนเป็นร้องได้ไหมคะอยากได้ยินเพลงเมื่อกี้ร้องไปแล้วนะครับหลายเพลงปวดใจได้ไหมคุณโอ้โหคุณนิติคุณขอมาแต่ละเพลงขอ Live Crazy Train Crazy Train สักกรุ๊ปนะครับ Crazy Train นี่ Randy Road นะครับไม่เคยจริงๆแล้วผมไม่เคยเล่นนะเราเล่นแบบเล่นกันเองนะเล่นแบบง่ายๆวะอย่าเล่นเลยผมอายเพราะผมไม่เคยแก่เดี๋ยวไว้แก่มาก่อนนะครับเพลงของ Ozzy Osbourne นะครับติดไว้ก่อนเดี๋ยวไว้คราวหน้ามาเล่นให้ฟังตอนนี้กีตาร์ใช้ได้แล้วคุณปอยโยทอนปอยโยทอนหรือปอยโยทอนนะครับถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับบอกตื่นไปทำงานเตือนครับเตือนแล้วครับมันเล่นกีตาร์ปลุกทุกท่านให้ตื่นชาวไทยตื่นกีตาร์คุณหนุ่มบอกบายครับผมมอร์นิ่งครับสวัสดีครับพลิกฟื้นคืนชีวาอาจารย์สร้อยบอกว่าอาจเป็นเพราะตัวเราเองเราผูกพันอันนี้คือเพลงอะไรอ่ะอาจเป็นเพราะตัวเราเองเราคิดเราผูกพันมีเธอในฝันฉันเป็นคนสาขอบคุณมากครับที่ขอเข้ามาวันนี้เราแค่นี้ก่อนนะแล้วมาเจอกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ Good Morning ไปทำงานกันอย่างสนุกสนานนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ